สวัสดีครับเล่าจาภาษาชาวบ้านครับเป็นรายการถ่ายทอดสดอยู่ที่ศรีราชามหาเลาะมึงบ่เคยมาเพื่อเอาอุดมนี่แล้วมาพ่อด่านพ่อด่านนี่เดี๋ยวพาไปเบิ่งด่านสิพาไปเบิ่งด่านด่านอยู่ศรีราชานี่แหละด่านอยู่วงกลมตั้งอยู่วงกลมเลยได้ด่านนี่นี่จับนี่คันนึงเมื่อกี้ผมผ่านมาพอดีจับมีตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปั๊บเดี๋ยวผมสิพาขึ้นไปเบิ่งโต๊ะเปรียบเทียบปั๊บจักหน่อยจับโม่ไส้เปรียบเทียบปั๊บพร้อมมีโต๊ะเปรียบเทียบปั๊บเลยนั่งเปรียบเทียบปั๊บอยู่คนละผมสิจอดรถให้ทั้งพี่ดอกเอาโต๊ะเปรียบเทียบปั๊บบ่ปั๊บแล้วจักรวาลสวัสดีครับจักรวาลกล้องเขากันได้ลุกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอแถนทีวีผมมาเยี่ยมดานเดี๋ยวไปดูก่อนกำลังตั้งเลยเนี่ยครับไปดูก่อนโอเคครับครับสวัสดีครับอ๋อจอดทำไมที่นี่อ๋อตั้งทุกวันไม่ด่านเนี่ยผมว่าผมจะรับวันเป็นวันขออนุญาตไปดูด่านก่อนนะบ่มีกล้วยครับเป็นด่านที่บ่มีกล้วยเป็นด่านอยู่ที่ศรีอุดมไอ้อยู่อ่าวอุดมอยู่ที่ศรีราชาด่านอยู่วงกลมอ่ะครับกล้วยป้ายบ่มีอ่ะครับหนูโดนจับแล้วลูกเขาว่าข้อหาอะไรเขียนไปสั่งยังฮะไม่มีกระจกรถรอกระจกรถแล้วเขียนไปสั่งยังอ่ะยังไม่เขียนต้องเขียนไปสั่งอุปกรณ์ส่วนควบมันนี่แล้วกระจกรถไม่มีไม่มีก็เขียนไปสั่งก็เขียนไปสั่งนะต้องไปสั่งนะหนูว่าหนูไม่มีเงินด้วยหนูต้องบอกว่ามีเงินใช่ปะก็ตกงานอยู่โควิดตกงานก็ไม่ก็ให้เอาไปสั่งมาวันหลังมีเงินค่อยไปจ่ายไงนะรู้สึกที่ย่างไปบอกกันแล้วล่ะมีกล้วยอยู่ 2-3 อันศรีราชาโควิดสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อจำได้อยู่บ่จำได้ครับฮะ อ๋อครับเอาดิตำรวจศรีราชาศรีราชาข้าวแล้วปะอ
บิ้งยูนิตล่ะไม่ได้ตั้งด้านเขาจับความผิดซึ่งหนาบ่เฮ็ดงานแล้วมาถ่ายรูปกันแล้วบัดว่าถูกต้องตามกฎหมายไปแล้วว่านะไปแล้วบ่มีดอกบ่มีกล้วยมีหยังดอกนี่เป็นช่วงกวดขันวินัยจราจรเอาสินี้แล้วเอาโชว์รูปอ้างกันเอารูปอ้างกันโอ้ไทยได้ไทยรูปผมก็เอาอ้างกันมานี่อ้างโน่นเนี่ยผมว่าจะไปเนี่ยเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นยังนี่ผมจะไปนี่ละนี่เดี๋ยวเสร็จจากนี้ละจะไปนี่อยู่ที่วงแหวนศรีราชาครับวงแหวนเนี่ยหอนาฬิกาวิธีหอนาฬิกาครับจะไปเกาะร้อยเป็นยังบุกเกาะร้อยน้องขอดูหน่อยได้ไหมเขาจะยึดรถเหรอข้อหาอะไรไม่มีใบขับขี่ไม่สวมหมวกกันน็อกยึดรถไม่ได้ยึดรถไม่ได้ปกติกับไปทางนี้เลยไม่สวมหมวกกันน็อกไม่มีใบขับขี่ยึดรถไม่ได้ไม่งั้นมีบันทึกการตรวจยึดรถไม่งั้นต้องยืมพี่พรไปก่อนแหละเขาจะเอาเท่าไหร่เขาจะเอาเท่าไหร่ลูกเขียนเบอร์โทรให้ลุงหน่อยสิเดี๋ยวนะอันนี้กระดาษของลุงถ้าใช่ใหญ่ให้ลูกเขียนใส่นี่เขียนเบอร์โทรหนูใส่เอาไปดูแลก่อแล้วเขาเอาเข้าหาเดียวยึดรถไม่ได้ข้อหา2ข้อหานี้มีทะเบียนไหมก็ทะเบียนก็มียึดรถไม่ได้ยึดรถไม่ได้ครับมันไม่ใช่รถมันมีนะฮะไม่สามารถตรวจเอกสารในการครอบครองได้อีกข้อหานะครับแต่เราไม่ได้ลงเพิ่มไม่ได้ลงเพิ่มมันอันนี้มันไม่ใช่จริงๆมันยึดไม่ได้มันต้องออกเจตนาของพี่เพื่ออะไรครับพี่ครับเจตนาของผมครับผมคืออะไรไม่ตอนนี้คือหมายถึงไม่ผมบอกว่าข้อ2ข้อหาเนี่ยผมบอกน้องเขาว่ามันยึดรถไม่ได้ก็เดี๋ยวก็ไปศึกษาข้อกฎหมายกันทีหลังได้ครับไม่มีปัญหาครับแต่เนี่ยคือผมได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้ผู้ขี่เขาว่านะครับเนาะเหตุที่เขาไม่สามารถขับรถหนูเอารถไปต่อเลยได้ไหมหนูไม่นั่งวินได้ไหมต้องให้เดี๋ยวให้มีใบอนุญาตขับรถต่อครับเนี่ยค่ะจะเข้าขับรถต่อก็เดี๋ยวหนูจะไปชำระค่าปรับตรงไหนที่โรงพักใช่ค่ะคือหนูต้องเสียตังค์2ต่อเพื่อไปตรงนู้นอีกทีเหรอคืออย่างนี้เนาะเราคุยข้อกฎหมายให้น้องทราบแล้วว่าเข้าใจค่ะว่าคุยข้อกฎหมายให้หนูทราบแต่คือหนูไม่มีตังค์หนูมีอยู่ติดตัวแค่100เดียวและหนูจะเอายาไปให้เขาเข้าใจแล้วเนี่ยรถไปจะหนู
เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเอายาไปให้ผู้ป่วยเนี่ยพี่ไม่เห็นใจเลยเหรอไม่คือเราชี้แจงข้อกฎหมายให้น้องทราบแล้วก็เข้าใจแล้วอ่ะขั้นตอนเนาะเอาก็นี่ยาผู้ป่วยแต่คนมันไม่มีเงินพี่เข้าใจไหมคนมันไม่มีเงินแค่เนี้ยเออแล้วเราตะกี้น้องยังคุยกับพี่เข้าใจอยู่เลยบอกว่าอ่ะหนูขอให้เขาขี่ไปได้ไหมเขามีใบขับขี่ถูกต้องไหมเออโอเคแต่ที่ได้อยู่เป็นเสียตังค์ก็คุยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คือน้องเนี่ยทีแรกน้องก็ไม่ได้เป็นผู้ขับขี่มาแต่แรกไงครับน้องก็ไม่ไปไม่ก็ไม่ได้ผู้ขับขี่มาแต่แรกเขาก็บอกแล้วเขาจะเอาเนี่ยเขาจะไปจ่ายไม่จุกเจอจะไม่เอาก่อนจริงแค่ตำรวจกับใช่ไหมครับอ้าวผมก็เป็นประชาชนผมก็มีสิทธิ์ที่จะให้ความช่วยเหลือกับเขาตำรวจเขาคุยอยู่ครับน้องเอาก็คุยไปดิกระบวนการนะครับไม่ต้องไปยุยงได้ไงก็เขามีใบขับขี่ก็ให้เขาไปจ่ายเงินยุยงตรงไหนผมยุยงตรงไหนผมยุยงตรงไหนก็ให้เขาไปจ่ายไงเขามีใบขับขี่พี่คุณยังบอกว่าหนูยืมเงินพี่200เนี่ยเออแต่กูต้องเสียเงิน 2-3 รอบเพื่อไปจ่ายแล้วกูต้องนั่งวินจะมาจ่ายเงินอีกเหรอคุณนอนรอตาตายหายอยู่แล้วนี่ขอดูยาหน่อยหนูยาให้พ่อเป็นออกซิเจนค่ะมันต้องม้วนหายใจตลอดเวลาอ๋อเป็นออกซิเจนด้วยใช่ค่ะก็ไปฉุกเฉินหนูไม่ออกมาหรอกพี่ผู้ป่วยติดเตียงเอาผู้ป่วยติดเตียงโอ้เนี่ยพี่น้องเบิ้งเอาครับนี่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอะนะครับเนี่ยจะเอาออกซิเจนไปให้พ่อหนูขอดูออกซิเจนเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีตังจะออกซิเจนผู้ป่วยติดเตียงไปให้พ่อแต่เขาต้องไปจ่ายค่าปรับก่อนถึงจะมาเอารถได้เนี่ยออกซิเจนถืออยู่เนี่ยบอกว่าจะเอาไปให้พ่อยังไงพี่จะให้หนูไปได้ไหมมาเอาน้องคนมีใบขี่เอาใบขี่มาให้พี่ลงมาชื่อต่อหนูก็ดูตาให้พี่คนนู้นนึกก็จะตรวจของพี่เขาตัวพี่ก็ไปจ่ายให้จะเอาไปลงใบบันทึกได้ยังไงมันคนละคนเขาไม่ได้ขี่พ่อติดเตียงค่ะเขารออยู่มันเวลางานหนูคงไม่ออกงานมาหรอกร้อยตำรวจตีสุพลป่าวินครับเป็นร้อยตำรวจตีสุพลป่าวินนายเห็นใจป่ะครับนี่เบอร์โทรหนูนะขอบคุณมากพี่จะไปบันทึกข้อมูลเขาได้ไงเขาไม่ได้เป็นกระทำความผิดแล้วเราตกลงว่าคือจะให้ผมปฏิบัติหน้าที่ยังไงเพื่อความเอื้อเฟื้อให้กับประชาชนเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นผู้ขี่นะครับผมถึงบอกว่าพี่ออกใบสั่งไงไม่คือน้องเขาไม่มีใบขี่ครับก็ออกใบสั่งออกไปแล้วค่ะแต่เขายังไม่ไปนี่อันนี้ไปบันทึกยึดรถอันนี้มันไม่ได้เป็นใบสั่งครับนะครับอันนี้เป็นบันทึกยึดรถไงใช่ครับมันเป็นการที่ว่าเมื่อผู้ขี่เนี่ยเราตรวจพบผู้ขี่ไม่มีใบยาขี่หนึ่งนะครับ2ไม่สามารถแสดงเอกสารในการครอบครองรถณเวลาที่ทำผิดกฎหมายที่เรามีการตรวจพบอยู่นะครับ1ถึง2อย่างเนี่ยนะครับทางข้อกฎหมายนะครับเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ขี่ไม่สามารถขับรถต่อเนื่องไปได้นะครับซึ่งเราได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อกฎหมายทุกกรณีอันคือเอาละนะพูดในข้อกฎหมายนะแต่รู้ไหมว่าเนี่ยออกซิเจนเนี่ยเอาไปให้พ่อเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงเราเพิ่งทราบครับเพิ่งทราบตอนนี้นะครับเพิ่งทราบเขาบอกว่าเพิ่งทราบเหรอฮะนะครับบอกว่าเอายาไปให้พ่อตั้งแต่ตอนแรกนะคือน้องอ่ะนะครับน้องคุยกับพี่นะครับในข้อกฎหมายเอาอย่างนี้จบตรงนี้ก่อนแล้วเขียนใบให้หนูก่อนคือยิ่งคุยนานเนี่ยมันจะเสียเวลาน้องมาครั้งแรกเนี่ยน้องคุยกับพี่แล้วเข้าใจในข้อกฎหมายหมดนะครับพอมีการไลฟ์สดก็แบบน้องก็แสดงอาการนี้ออกมาเนาะเขียนคนที่บ้านจะตายแล้วพี่เขียนอะไรเขาเขียนเอาอย่างนี้คือนะครับเมื่อมันมีเหตุการณ์ลักษณะเงี้ยนะครับน้องก็ได้แสดงนะครับความไม่เข้าใจนะครั้งที่แรกก็เข้าใจโอ้ค่ะตอนแรกกันนะเอาอย่างนี้ยังไงก็ช่างพี่เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับพี่ขออนุญาตเนาะผมข
ขออนุญาตใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายให้เอาเลยครับผมเนาะครับเอาเลยครับผมก็จะใช้อำนาจในการกล่าวตักเตือนน้องได้ครับนะครับครับโอ้ยอย่างนี้ดีไหมครับครับครับได้ครับได้ครับโอเคนะครับได้ครับไปมาเมื่อมีคืออันเนี้ยคือผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายทุกอย่างนะพี่นะแต่พอสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยน้องก็ออกอาการในการที่มีแนวร่วมมาโอเคผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับเนาะตั้งแต่รถหนูจอดแต่พี่ไม่เคยดูนั่งเลยผมน้องพี่ได้คุยข้อกฎหมายให้น้องทราบทุกกรณีนี้น้องก็เข้าใจว่าเนาะตอนแรกพี่คุยสั้นไงแล้วตอนนี้มันนานแล้วพี่แล้วเขาก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะไม่คืออย่างนี้ครับการที่เสียเวลานานเนี่ยไม่ได้เกิดจากพี่ไปหน่วงเวลาน้องพี่ไม่ได้หน่วงเวลาน้องไว้เนาะนะครับเอาตกลงจะให้ผมพี่อำนาจหน้าที่พี่ใช้ของพี่เลยพี่ใช้ของพี่เลยต้องการรถไปผมไม่ต้องการเสียตังค์สองสามต่อต้องการเสียต่อเดียวจบเอาอย่างนี้พี่ขออนุญาตใช้อำนาจที่อยู่พี่นะครับในการว่าข่าวตักเตือนน้องแล้วข่าวหน้าเราทำเป็นต่อไปค่ะค่ะแล้วจะเขียนให้ลูกก่อนเนาะยังไงก็ได้ผมขอใช้อำนาจหน้าที่ในการว่าข่าวตักเตือนน้องไปเลยค่ะนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยนะครับผมไปได้นะผมว่าข่าวตักเตือนน้องครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะไม่ต้องให้ผู้มีใบขี่ขับไปถูกต้องนะครับขอบคุณนะพี่ครับพี่รถมันเสียครับขออนุญาตครับครับคือรถน้องเขาหลักฐานอะไรก็ไม่มีอยู่แล้วในการตรวจนะครับเดี๋ยวพูดจบเดี๋ยวผมจะเอาเอกสารให้พี่เป็นเอกสารของศาลที่ว่ามีข้อหาอะไรบ้างที่สามารถยึดรถได้เดี๋ยวผมไล่สดจบเดี๋ยวผมจะเอาให้พี่นะพี่จะได้ไปใช้เป็นแนวทางของพี่คือบางอย่างอ่ะพี่อาจจะรู้ยังไม่หมดหรือบางอย่างพี่อาจจะรู้มากกว่าพวกผมแต่บางอย่างที่ผมพอรู้ผมก็จะแบ่งปันพี่ไปนะผมไม่ได้มามีอคติว่าผมมาถ่ายทำเนี่ยหรือว่าผมมาถ่ายเนี่ยผมจะไปเกาะลอยผมไม่เคยมาผมก็จะไปแค่นั้นแหละมาเห็นพี่ตั้งด่านก็เลยอยากมาแวะเยี่ยมนะครับก็สิ่งที่พี่ทำก็ถือว่ามันทันเหตุการณ์มันกู้สถานการณ์พี่ได้จากเมื่อสักครู่เนี่ยคนดูตอนนี้เท่าไหร่พี่ 2,600 คนคนดู 2,600 คนเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยคือเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงถ้าเกิดพ่อเขาตายพี่ต้องพี่ลำบากเลยนะคือทีแรกอ่ะเขาแจ้งว่าครับเขาจะเอายาไปให้นะครับผู้ป่วยนะครับซึ่งเราก็ไม่ทราบรายละเอียดนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของนอกประเด็นในการที่เราทำงานเราก็เดี๋ยวดูในประเด็นเรื่องการทำงานเกี่ยวเรื่องว่าเมื่อเราตรวจพบเขาไม่ได้ใส่หมวกมาเราก็ให้สัญญาณเรียกหยุดรถเขาเพื่อการตรวจสอบเมื่อตรวจสอบไปตามกระบวนการของกฎหมายหนึ่งไม่มีใบขี่สองตรวจเอกสารในการครอบครองรถไม่มีสามสวิตช์รถก็มีการดัดแปลงเป็นสวิตช์ป๊อกตั๊กเขียนเราก็ตรวจสอบไปนะครับตามขั้นตอนแล้วก็พี่พยายามชี้แจงข้อกฎหมายให้น้องทราบว่าทำไมน้องขับรถต่อเนื่องไม่ได้ครับนะครับก็น้องก็เข้าใจนะครับเอิญก็ที่มาพบในเหตุการณ์ตรงนี้มันก็น้องเขาก็โอเคไม่ได้ว่าอะไรผมไม่ได้ซีเรียสคือขออนุญาตการทำงานในการกวดขันวินัยจราจรเนี่ยเราไม่ได้ให้ประชาชนจะต้องมีผลกระทบอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าหลักหนึ่งเนี่ยคือหนึ่งเราแสดงตัวเพื่อป้องกันเหตุร้ายด้วยครับไอเหตุร้ายกำลังมันก็ต้องดูหน้างานด้วยคนหนึ่งเราก็กวดขันวินัยจราจรอันนั้นเข้าใจแต่กวดขันวินัยจราจรก็นั่นก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่พี่ทำเมื่อสักครู่เนี่ยที่พี่บอกออกใบยึดรถน่ะผมเดี๋ยวผมจะเอาเอกสารให้พี่จะได้ไว้ศึกษาต่อไปเดี๋ยวผมจะจบไลฟ์สดนะครับแล้วด่านนี้ตั้งผมว่ามันไม่ควรตั้งอันนี้มันเป็นเหตุจราจรที่มันเป็นวงกลมที่คนสัญจรไปมาเยอะแยะพี่ไปตั้งอยู่ตรงจุดไหนก็ได้พี่จะได้เอาอันนี้ไงแต่ด่านของพี่ป้องกันอาชญากรรมกวดขันวินัยจราจรในข้อแล้วผู้กองสมพงษ์อยู่ไหนน่าจะอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงไม่เห็นนะฮะยืนเดินมาอยู่ใกล้เคียงซึ่งในส่วนนี้จริงๆเนี่ยอยู่ตรงนี้มันเป็นที่สัญจรไปมามันก็ผมว่ามันไม่สมควรตั้งที่จะไปตั้งจุดโน้นจุดนี้จุดนั้นพี่ก็ตั้งไปใช่ไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะแต่ตอนนี้คนดูอยู่ที่ 2,000 กว่าคนนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ดูกฎหมายนะขออนุญาตยุติการถ่ายทอดสดไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ